ที่ดินที่ผมซื้อมาเพิ่มเติมก็ยังไม่ได้ถมดินยังเป็นบ่อแต่ข้อดีก็คือวัชพืชมันไม่ขึ้นอ่ะมันขึ้นแต่ใบเฟิร์นที่เห็นนะครับส่วนที่ดินที่จัดสรรแบ่งกันในนามเตชะบุรินเนี่ยผมที่แล้วก็เลยทำให้มีต้นกระถิ่นและต้นวัชพืชอื่นๆขึ้นเต็มไปหมดอย่างที่เห็นนะครับก็ต้องดูแลรักษากันไปเรื่อยๆนะครับแบบประหยัดคิดส่วนกลางแต่ค่าจ้างคนงานค่ารถค่าลาของผมค่าดำเนินการค่ามาดูแลคนงานก็ถือว่ามอบให้พวกเราฟรีแล้วครับ